คุณพ่อลูกสามภาพล่าสุดบีบัณฑิตอดีตพระเอกหลังลาวงการเป็นสัจธรรมของชีวิตเลยทีเดียวเมื่อเก่าไปใหม่ก็มาดังเช่นกับเหล่าซุปตาในอดีตที่เคยโด่งดังแต่พอการเวลาผ่านไปก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงดังเช่นกับบีบัณฑิตสาวแก้วอดีตพระเอกชื่อดังหนุ่มชาวไทยนิวซีแลนด์ผู้มีเสน่ห์อยู่ที่ดวงตาที่บางครั้งก็เป็นสีฟ้าบางครั้งก็เป็นสีน้ำตาลที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงนับ10ปีนอกจากเจ้าตัวยังเป็นนักแสดงแล้วก็ยังเป็นวีเจชัยนวีอีกด้วยสุดท้ายก็ขอลาจอจนแฟนคลับหลายคนต่างคิดถึงกันอย่างแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตชีวิตของอดีตพระเอกหนุ่มหน้าใสชื่อดังคนนี้กันค่ะจะมาเปิดเผยเรื่องราวในเสียเรื่องจริงบีบัณฑิตอดีตพระเอกดังกับชีวิตล่าสุดที่หลายคนคิดถึงจะมีเรื่องราวไหนบ้างนั้นมาดูกันค่ะอันดับที่1อดีตพระเอกดังต้องบอกว่าครั้งหนึ่งหนุ่มบีเคยเป็นพระเอกชื่อดังที่หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนโดยเจ้าตัวนั้นเคยมีผลงานละครเรื่องเก้าอี้ขาวในห้องแดงออกอากาศทางช่อง3รับบทเป็นตะวันฉายคู่ทรนงรับบทเป็นพระเอกครั้งแรกรอยมานเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นนักแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงฐานไฟเก่าฉันจะอยู่กับเธอผูกพันนั่นเองอันดับที่2เปิดเหตุผลที่ไม่รับงานแสดงหนุ่มบีเป็นนักแสดงมาอยู่หลายปีก่อนที่เจ้าตัวจะเริ่มห่างหายไปจากวงการบันเทิงแม้ว่าตอนนั้นจะมีงานวีเจบ้างแต่งานละครหนุ่มบีไม่รับเลยโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลไว้ว่าบทคาแรคเตอร์มันมีแต่บทเดียวเคยเล่นแล้วมันก็เลยไม่ดึงดูดและเจ้าตัวก็ไม่อยากเป็นพระเอกตามบล็อกแล้วสำเร็จรูปอันดับ3มีภรรยาเป็นผู้ประกาศข่าวตอนนี้หนุ่มบีก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขไปแล้วนะคะโดยเจ้าตัวได้แต่งงานกับดุสิตตาสาวแก้วซึ่งภรรยาคนนี้เป็นถึงผู้ประกาศข่าวสาวเลยทีเดียวและทั้งคู่ก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นทายาทด้วยกัน3คนผู้หญิง2คนและบุตรชายคนเล็กอีก1คนที่ล่าสุดก็ได้ลงคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักที่คุณภรรยากำลังเล่นกับบุตรทั้ง3คนอย่างสนุกสนานเจ้าตัวน้อยยิ้มแย้มเฮฮาอย่างมีความสุขที่ใครเห็นก็คงต้องยิ้มตามกันอย่างแน่นอนอันดับ4เปิดอาชีพล่าสุดเป็นที่รู้จักกันดีว่าหนุ่มบีได้ประกาศลาออกจากวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เชื่อว่าเหล่าแฟนคลับหลายคนต้องคิดถึงเขาอย่างแน่นอนโดยหนุ่มบีได้หันไปทำกิจการนั่นเองค่ะ